อยู่อะแล้วยิงกับยิงไปครับคิกติคอลแล้วกดผู้นายปิดอัดเข้าไปเต็มๆแต่มาร์กี้เรียกเพื่อนเข้ามาแล้วหมูหวานมาช่วยยิงเตรอสหมดสกิลไปแล้วครับทำให้มาร์กี้ยังยืนต่อได้กดตัวแขนเตรอสแต่โดนหมูหวานตีเก็บคลิกไปครับยิงดับเลยฮะที่ใจเย็นมากนะครับคือรอเลยว่าถ้าผู้นายปิดมาเมื่อไหร่ค่อยกดคอมโบหรือว่าค่อยเตะซีซีใส่ครับโดนจับมาแล้วขอลุมใส่มาร์กี้หน่อยมาดินายอึดเราอึดนายอึดเราอึดเราอึดนายอึดแต่ตอนนี้เราตีนายสองคนนายอึดมากกว่าเราแล้วรู้ครับเราอึดไม่ไหวแล้วเพราะฝั่งตรงข้ามมาตอนที่นายอึดมากกว่าโอ้แล้วเต่าเอ็กมาเป็นคนลงดาบฮะโดนมาร์กี้ตามเก็บครับแต่มีเกิดกลับมาครับโดนเก็บไปทีครับใครตกจากมาร์กี้โอ้แต่เซรอสรัวด้วยกระสุนอย่างเดียวครับแล้วเก็บหมูหวานได้ครับเหลือเพียงแค่แนวหน้าอย่างเต่าเอ็กครับและดูทูดาเมจของออฟซันเป็นโดรมมิ่งแต่มีดาเมจครับแล้วเพิ่งปรับแพทมาบอกเลยว่าดิเมจนี่เกิดและเกินอู้แล้วมีคนกันโอ้ยขอบคุณเตรอสครับเดี๋ยวหน้าแครี่ไปกันเลเมดใจนะเพื่อนรักไงเพราะอีกอย่างหนึ่งของฟอสกิมมิ่งตอนนี้คือสกิลเช็คคุ้มเยอะมากครับสตันนะครับโอ้ยแล้วมาแล้วบินมาส่งครับโอ้แต่เขากดตัวแข็งสวนกดเดนเอเบสใส่และเรียบร้อยอยู่ดีฮะจำกัดพื้นที่การเล่นของทางเกสเซอร์ครับเอาแล้วไปแล้วอาคาเป้ครับอยู่ผิดที่ผิดทางไปหน่อยครับเด็กน้อยโดนรังแกแล้วไอ้แมนฟิกเกอร์มายัดหน้าเก็บคิมเซนเซหมูหวานไม่ไหวแล้วครับกดเดอะโฮลี่โซนเทิร์นกระโดดเข้าไปกลางวงเก็บหนึ่งและเก็บด้านขวาจะไหลไปทางสองครับโอ้แล้วเลือดขึ้นมาได้ครับหมูหวานรอดด้วยกัน1 รุม 3และมาร์กี้กระโดดไปเจอนะครับ14กระโดดหนีด้วยเวนอมแต่มันคงจะไม่รอดแล้วเป็นหมูหวานมาเก็บอีกตัวหนึ่งควอดคิวอ้าวตรงนี้คิมเซเห็นแล้วครับว่าอยู่คนเดียวเอาไงเปิดไม่เปิดครับแกสเซิร์ครับแกสเซิร์หรือเต่าเอ็กครับเป็นแกสเซิร์ครับที่โดนจับอยู่ครับรถทอดดาเมจเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วพยายามจะลุกแกสเซิร์ได้แต่เขาเปิดคอมเตอร์ได้ยืนซื้อดานมากโอ้แล้วไม่ตายครับรอบนี้แล้วเสียไป2ครับฟอสเกมมิ่งโดนไล่คืนกลับมาทันทีครับโอ้จากฝั่งตรงข้ามและดูครับเตะตามสิงตู่ฮะโอ้และกลายเป็นว่าไม่น่าจะรอดสำหรับมอนซีเขากระโดดเข้าไปถึงในบ้านเลยครับแกสเซิร์มาแล้วไปเปอร์ยืนหน้าซ้ายสูงมากครับผมมีสกิลที่เลือกค่อนข้างน้อยนะครับตีเข้าไปอัพสแต็กครบครับผมมาครับผมแล้วไล่ใส่หน้ากดไปเปอร์แล้วปาดไปโดยสกิลครับแล้วโถมใส่เข้าไปอู้หายเลยครับพอสแต็กครบปุ๊บโอ้ยโดนเข้าไปพอสมควรครับหายไปโดนยิงไปมันจะไม่ไหวเอาโอ้แล้วเกียร์เดรกด้านล่างได้อยู่ครับบาเลนเซียครับแล้วเวฟคลิปต่อไปกำลังจะมาแล้วมีพลังในการเรียกเกียร์ออกทันหรือเปล่าครับไอริสเข้าไปเหยียบครับแต่ว่าป้อมกำลังจะแตกครับแล้วหมูหวานได้ยิงมาแบบนี้ครับบาเลนเซียกัดลำบากและพิชูต้องกดฟิกเกอร์ไปรีเลือดที่บ้านและมีคนอยู่กลางวงคืออินเตอร์ทีมกดร็อกคิวเข้ามาครับและกดเนเจอร์เรียนครับพยายามจะต่อต้านการบุกของเบคอนไทม์และกลายเป็นว่าเบคอนไทม์ครับได้ถึง2ทางในการขึ้นบ้านครั้งเดียวครับบาเลนเซียแย่แล้วแต่ว่าไบเปอร์ครับพยายามจะเถียงพยายามจะแล้วหรือจะขึ้นครั้งเดียวเลยแหละครับไม่กลับบ้งกลับบ้านครับโอ้แล้วมาร์กี้ไปคัดด้านหลังครับทำให้พิชูครับเสียจังหวะในการยิงครับและตูมไปจังหวะนี้ไม่โดนใครครับแต่ว่าไบเปอร์กับอัมพีพยายามจะเกี่ยวมาร์กี้ให้ได้แต่หนาเกินไปโอ้ยไปแล้วครับและคลิปเข้ามาแบบนี้ผมว่าการไม่ไหวแล้วครับต้องยอมจริงๆครับตัวของบาเลนเซียเบคอนไทม์กำลังจะเข้าไปแต่ว่าปิดสิ่งก่อสร้างพยายามจะเบิร์ตสวนและไบเปอร์ตายอัมพีตายแต่ว่าก่อเกิดแต่ว่าพยายามจะนัวพิชูยิงคลิปยิงคนพิชูยิงคนหรือยิงคลิปโอ้แล้วยิงสไนป์อย่างใจเย็นแต่ข้างหน้าคือตัวที่มันหนามากครับและไม่ไหวจริงๆครับโอ้ตรงนี้เหลือเพียงแค่พิชูและจบจนได้ครับเป็นคนถามขึ้นนำ 2-1 ครับได้แมตช์พอยต์แต่ยังไม่จบนะโอ้โหไปนะครับยังไงต่อครับด้านหน้ามาเวฟจะเข้าครับผมตรงนี้ครับแล้วเอาอีกเข้าไปเบิร์ฟใส่ครับผมจะตายครับตอนนั้นครับตัวนี้เอาวูบก็มีก่อเกิดไปแต่เขายังตายเลยครับด้านขวาครับโอ้โหมาร์กี้บอกเลยว่ารับไม่ไหวเสียก่อเกิดเหมือนกันครับเอาด้านหน้าได้เคลียร์ไปแล้วมีโอกาสได้ไหลก็เพนี้ครับไหลมาร์กี้รับไม่หยุดเลยครับโหจบเกม4นัดตัดสินหรือเปล่าจังหวะเนี้ยโอ้โหเจสแมนดูเอลครับผมโอ้โหฮะจบเลยป่ะครับพี่ซี่ครับจบนี้บุรุษลูกผู้ชายครับเดินนำยิปตุ้งตาตอบสันติตีครับฟรีฮีโร่สองตัวที่ชื่อว่าอาวีกับฮายาเตะแห่งเกาะสายหมอกจะทำให้คือถลอกและต้องหมอบในเกมนี้อินเตอร์ดิวไปครับผมตรงนี้ครับเหลือคนเดียวครับรับไว้ทุกอย่างแล้วพี่ชายกับปิ๊กหนีตอนตามเป็นเอสครับเตรียมปิดสกอร์3-1ครับเหลือจะเชื่อจริงๆก็ซีรีส์นี้โอ้ my godเจอไฮเตะแยกดันอีกตัวนึงครับหัวจะเปลี่ยนฮะแต่ข้างล่างจากยามใส่มาร์กี้ครับเปิดวันกับตัวโอฟไฟแต่รอบนี้เขามีแกสเซิร์ดกระโดดเข้ามากลางวงครับรอจังหวะครับที่เขาสกิลหมดครับแฉะไปโอฟไฟกดตัวแข็งครับโอ อ้และดีเทลรีเทนมาเตอร์ตะกี้ยังมีแล้วแข็งกักครับแล้วเหลือแค่เฟิร์สบัตคนเดียวแล้วแข็งตีครับโอ้โหคนมันแข็งโอ้ถามว่านานไหมบอกเลยว่ามากอุ้ยตอนนี้ครับโอ้ฝ่ายครับโดนป่าเป็นหนึ่งทีจะเล่นเหรอครับจะเล่นเหรอฮะเจ็บโอ้และโดนเวนอมไปครับหวังว่าจะเป็นเหยื่อล่อแต่เฟิร์สบัตเข้ามากลางวงตรงนั้นกดโดนตัวหัวแล้วเฟิร์สบัตขยับเข้ามาแล้วครับตามเป็นซิ่งทำงานครับโอ้ติดไซเรนนิดนึงอยากเอาตัวรอดผีห้อยมีดาร์กเบสซิ่งนี่ไงของมันต้องใช้โอ้ยอยู่กันตียิงเฟิร์สบัตเฉยจานเคสเฉยอะไรครับเนี่ยดาเมจมันมากเกินไปโอ้แล้วมาที่ไปปาดใส่เคสเลยครับแล้วก็ไปซ้ำอีกครั้งหนึ่งคิมครับเข้าไปยิงอยู่กลางวงนั้นเหลือ2 ต่อ 3ครับและการโอไฟครับไปดวลกับคิมเซนเซที่อยู่ด้านหลังครับแล้วหมดครับทีมกลับมาครับดีโฟเกนครับดูหน้าต่อโอไฟและดีโฟเกนและยิงมาสันไลยิงอัดเข้าไป4 ต่อ 3 51ครับคิมมาข้างบนครับคิดกองมหาศาลยิงเคลียร์ออกไปก่อนแกสเติร์ดครับใช้วินชีฟครับพยายามจะเคลียร์ออกไปให้ได้ครับตรงนี้และการป้อมครับพยายามจะสวนครับแต่ว่าตัวของเฟิร์สบันกำลังจะเข้ามาวางแต่ลี่นายครับยกเต่าเอ็กได้ก็จริงครับแต่ว่าเว็บคีต่อไปมันยังไม่มาตัวเล็กมอนเตอร์ยังโจมตีสิ่งก่อสร้างอยู่ครับแล้วเฟิร์สบันครับโอ้เข้าไปหามากี้ครับพร้อมกับโอเวอร์ไฟครับในขณะเต่าเอ็กครับไปรับดาเมจของมังกรและคีเล่ต่อไปกำลังจะเข้ามาและกำลังจะเสียบ้านด้านในครับเป็นคนทางโอ้และดูครับตัวเต่าเอ็กครับเลือกที่จะถอยกลับทันทีครับหลังที่ถอยกลับเสร็จปุ๊บแล้วเก็บเปิดเข้าไปกลางวงแล้วไปเบิร์ดดาเมจใส่ที่เวทแล้วเกือบจะได้แล้วไปคุณนายบิดครับหมูหวานครับเก็บตัวของนูนูมาแล้วยิงซ้ำใส่นูนูแล้วนูนูกดแซลลี่ไนท์โคตรแล้วหมูหวานครับไปดวลกับนูนูและชนะได้ครับแต่ว่ามักกี้ครับคิดพยายามจะออกไปช่วยยิงครับเก็บเปิดมาตรงนี้ครับแต่ว่าโดนตันจากดีฟอกเอ็นแล้วดันทีมหมูหวานเข้ามาแล้วแต่ว่าเสียงนายบิดแล้วแต่ว่าต้องยิงช่วยกันยิงช่วยกันยิงครับคิดเตะอยู่ขวาหมูหวานอยู่ล่างครับโดนเตะครับแต่ว่าเอลซูเอาแต่ว่าติดฟอกที่ทีมกดเลี้ยวและทีมกลับมายิงและเหลือพี่แก้วโอ้ฝ่ายคนเดียวครับแล้วแกเปิดกลับมาใช้อันติครับแล้วหมูหวานไปไล่ตัวของเกสเอและกลายเป็นชนะไปหน้าบ้านของตัวเองกันเลยครับและเปิดฟันเลือดอยู่น้อยมากจานคิมเอาแล้วมาดูมาดู8 วิดู8 วิครับแต่ว่าดันแล้วดัน5 วิดันคิมเข้าไปครับเอาในได้แล้ว1 ทางแน่นอนไปน่าจะถอยพอไหมเฮ้ยแจ็คพอตตรงนี้ต้องไม่กลัวว่าเฮ้ยต้องห้ามพลาดยังไงต้องทราบผู้หวานและเคี้ยวแล้วโดนดึงแล้วผู้หวานกิ้งหลบและมีเกิดอยู่ยังมีเกิดครับโอ้แล้วแดงโอ้ยังรอดผู้หวานโอ้ยผ้าไหลตอนนี้บอกเลยว่าวงแตกครับผมทีนี้แปกเข้าไปครับหมับเข้าให้ครับผมโอ้ออกไม่ได้ข้างขวาบอกคิดขวาไอ้คิดไอ้เดี๋ยวเวฟเข้าด้วยครับเอาเราไม่ให้กลับไหมคิดบอกไม่กลับลูบไปเช็คเอายกครับผมไม่ล่ะย้ายกลับตรงนี้ไปบ้านย้ายกลับครับโอ้โหดีบอกอยากกลับบ้านเหลือเกินเข้าไปบ้านอาบูนฟอร์มาอยู่นี่วิลลี่มาอยู่นี่โอ้ใส่กันไปฟอร์เข้าไปความเจริญบ้านโอ้โหทีเดียวไฟเดียวรู้เรื่องครับครับผมแต่ว่าโดนกดดันด้านล่างตรงนี้ครับบีบเข้ามาแล้วครับเห็นว่าอะไรแค่เองเลือดไม่พร้อมจะเล่นเท่าไหร่ครับแต่สายเข้ามาพลิกเกอร์อัดได้2 ตัวแล้วอัดกระแทกบนตกแปะมา1 ทีแล้วน็อกอัพจากคิมเซนเจจังหวะต่อเนื่องคอมโบแบบสวยๆครับได้ไป1 ศพแล้วก็นั่นแหละครับ2 ศพตามมาด้วยแล้วพร้อมกับทาวเวอร์ด้านล่างครับมาดีนะจริงๆแล้วพี่เชษใช่ครับแค่ครับปึ๊บขึ้นบนไปหมับเขาให้ปาบลากสุดปอกเลยครับกดมาออฟฟอนก็ได้แค่เลือดจะดูเลือดแบบนี้ยังเป็นแวมไพร์แดคูล่าเข้าย่าสไลด์ออกตัวมาแล้วดูได้2 ตัวตรงนี้สวนสวยเหมือนกันเคสยังไงมาตรงนี้ต่อแอคกดล็อกชิลและเลสเตอร์เล่นแกเสิร์ตเติมสวยๆตรงนี้มาทันครับแล้วปิดสกอร์ไปได้ซัมเมอร์เลยไม่ได้รำต่อฮะยัดเต็มหน้าโดนหน้าเต็มสไลด์มาดอกนี้สวยๆกินเตะถอยไปหาระยะการจ่ายดาเมจมาต่อซาต้องถอยฮะต่อดาเมจตรงนี้ไม่ได้คนที่เข้าไป2 คนแรกมันต้องถอยระยะนี้มาก่อนมอนตีตามมาเพื่อพยายามปิดดาเมจแต่ว่าโอ้โหโดนแข็งไป1 ทีสุดท้ายโดนช็อตจนตายแล้วนี่แหละฮะพลังดาเมจของเหล่าประกันอย่างทอนะนี่ไป1 ทีจิ้ม2 ที3 ที4 ทีทุกอย่างมาฮะคริติคอลเน้นๆนะดอกละพันกว่าดูว่าได้กลิ้งเลยแล้วไปจับใครฮะโดนอยู่ด้านในเต็มแล้วไปจับ DSL มาโดนสวนมาตรงนี้เต่าก็น่าจะตายโดนสวนมาตรงนี้ก่อนแล้วสวิงหมุนมาปับควงมาโอ้โหดูการปั่นของตัวของหมูหวานนะเราหายไปถึง2 ตัว3 ตัวไหลมาเซรอสแล้วอีก1 ทีตรงนี้จะกดแข็งทันอยู่แล้วพี่ของคิมเซนเซในการเบรกเพจจังหวะตรงนี้รีบแล้วมีโอกาสขึ้นบ้านในการปิดเกมได้เลยฮะหม่งได้ขนาดนั้นจะเอาอะไรไปล่อครับเกลจีเมื่อสักครู่คือหม่ง3นะอับเอเรน่าแต่จะมีการของเดล็อกคือคีปมาลึกแล้วซิปโลนั่นแหละครับไม่มีปิดเอาแล้วเปลี่ยนรูปมาเลยโอ้มาส่งพี่มาส่งแล้วคีปมาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยโอ้คนปิดป้อมไม่อยู่ โอ้เป็นงานที่ยากลำบากของดิฉันคารอนและก็อย่างที่บอกคือเขาเวฟเขียไม่ดีต้องเล่นท่ายากกระโดดเข้าไปกลางวงครับลองดูครับกับความเสียเปรียบขนาดนี้ครับแต่นั่นแหละฮะความเสียเปรียบมันคือของจริงครับและโทนี่โดนเก็บไปอีกหนึ่งเสียไปจบได้เลยนะเนี่ยแล้วเดินไปสามารถที่จบได้ครับเพราะเอเลสโดนกดดันมาตั้งแต่ต้นเกมและเกสเซิร์ดไปเดินกดดันใส่เอเลสครับทุกอย่างเป็นใจให้กับเบคอนไทม์ในเกมนี้เร็วจบก่อน10นาทีครับเบคอนไทม์เร็วมากเร็วจะจัดเลยครับฟาสต์8ยังไม่เร็วเท่านี้เลยฮะโปรโฟเกี่ยวขาสตันดับเบิลมาโดนเข้าไปอีกเอาพีพยายามจะตามต่อครับนักกี้ยื้ออยู่เบสเซอร์ชั้นเกสเซอร์สวนมาช่วยได้ต่อเอ็กซ์ด้านข้างก็พยายามจะคัดไฟอยู่แล้วยื้ออยู่ครับเกสเซอร์สู้อยู่ตรงนี้โอ้ตามไปด้วยคิมเซนถวายแหวกเข้าไปตรงนี้เป็นเกสเซอร์ข้าวอีกได้ครับแล้วนัวอยู่ด้านในมัดกันตรงนี้ผักออกมา1ทีแล้วเกสเซอร์สวนกลับไปเมื่อผักไป1ทีแล้วดึงไปที่รถครับไม่ได้ดึงโดนคนนะจังหวะนี้การก่อนต้องแบกเบอร์ดีเอาวันพีล้ออยู่ครับกินเตะโอ้โหฮันวันเอาไว้แหวกเข้าไปครับซ้ายเข้าหน้าขวาเข้าคางด้านหลังอุปกรณ์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับอยู่ที่ว่าจังหวะได้ออกมาฟิกเกอร์ผักมาครับแต่เหลือแต่เต่าเอ็กครับแล้วบุวันฟิกเกอร์หลบได้เหมือนกันแล้วผ่านมาไม่โดนกดล้างได้สวยครับเกสเซอร์พยายามจะมาแล้วโซ่หลุดมาแล้วครับแล้วโซ่ช่างจัดมาสไนด์มาอีกหนึ่งทีสู้กันอยู่ตรงนี้เกสเซอร์ค้ำหน้าแล้วยกไปแล้วไม่โดนเกสเซอร์ต้องกดล็อกชิล่าออกมาแล้วตรงนี้กินเตะถวายไปทุกอย่างแล้วถ่ายมาทุกวันนี้อิสลินดิวไปครับตรงนี้ยังยิงอยู่ครับด้านหลังแล้วยังรอดอยู่ด้วยครับกิมเซนเซแล้วการมิจูล้มมาแล้วก่อเกิดตรงนี้ยัดไปอีกหนึ่งทีครับยังยืนอยู่เต่าเอ็กมาร์กี้ค้ำอยู่แล้วโอนไปอีกหนึ่งทีสวนมาด้วยอาวันพีแล้วแทงเดฟเฟลกได้ครับตรงนี้แลกไปกับกิมเซนเซแล้วได้มา3ครับตรงนี้อาวันพีคิวกิมเซนเซได้ครับแต่ว่าด้านหน้ากับมาร์กี้ก็ไปโถมครับผมแล้วโดนแต่ตัวนี้บ็อกเอ็กกลัวแตกระเบิดตัวระเหิดกันไปต่อตรงนี้ครับเกสเซอยู่ด้านในออกไม่ได้ครับติดป้อมทิ้งคลายไปก่อนครับมีรุกครับพี่จำเกียร์อยู่ด้านนอกครับแต่ดูฮะยื้อเวลาสุดใจแล้วครับโอ้โหกับนายรู้กันอยู่ด้านหลังครับมันยากเกินไปครับที่จะต้านทานกันเราพลิกหนีวิ่งหนีเอาสะบัดมาครับเดินสวยฮะโอ้โหเอาอะไรไปรอดล่ะเพื่อนโอ้เรียบร้อยครับไฟนอลลี่นะครับตอนนี้ก็เรียกว่าจบเป็นที่เรียบร้อยในรอบเก็บคะแนนคู่ส่งท้ายของเราครับระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตครับและเป็นเบคอนไทม์ชนะไปด้วยสกอร์3-1